ทีมชาติไทยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงแข่งขันกันแล้วนะครับซึ่งก็คือตามหน้าเสืออาจจะเป็นรองนะแต่ว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็90นาทีในสนามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในเกมวันพรุ่งนี้ถูกต้องเลยยุ้ยเชื่อว่านี่เป็นการแข่งขันในแมตช์ FIFA Day ที่น่าจะคึกคักที่สุดแมตช์นึงก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ชาวไทยที่ไปให้กำลังใจถึงที่เกาหลีใต้นะคะแล้วก็เรื่องของงานแถลงข่าวก่อนเกมด้วยนะคะพี่คะใช่ครับ อย่างแฟนฟุตบอลที่เดินทางไปเนี่ยเมื่อช่วงเช้าก็มีกลุ่มซัพพอร์เตอร์ออนทัวร์แล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีจากสมาคมแล้วก็มีแท็กมาให้โฟล์ Facebook ผมด้วยนะต้องขอบคุณด้วยมีเอาคำพูดที่ผมก็ไม่รู้ผมเคยไปพิมพ์อะไรไว้ที่ไหนเหมือนกันนะแต่ว่าแท็กมันในหน้าเฟซนะครับก็คือยังไงอ่ะผมพิมพ์ไว้ประมาณว่าทีมชาติไทยอ่ะคือยังไงเราก็ต้องสู้ต่ออะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องสู้แม้ว่าจะเป็นรองเราก็ยังคงต้องสู้ต่อเพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาใช่ค่ะทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าการจะไปที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่เราก็พร้อมสู้กันเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของงานแถลงข่าวก่อนเกมนี่อิชิอิคงคู่กับสุภชัยใจเด็ดใช่มาคู่กันแล้วก็อิชิอิยืนยันว่าเป็นรองแต่ก็อยากได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับอิชิอิก็ควงคู่สุภชัยใจเด็ดมาแถลงข่าวนะครับคนนี้ไม่ใช่อิชิอินะครับพี่จ่ายค่ะลาบนะครับ คือมุกนี้ผมว่าแฟนๆก็เบื่อแล้วแหละแต่ว่าพอเห็นกันกี่ทีก็อดคิดไม่ได้ว่าน่าจะเกินจริงนะครับทุกครั้งเลยนะครับอิชิอิเนี่ยได้เดินทางมาแถลงข่าวแล้วก็กล่าวว่าเกาหลีใต้ถือว่าเป็นทีมท็อปของเอเชียนะครับมีนักเตะสุดยอดมากมายแล้วก็แน่นอนว่าเกมนี้กับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบย้อนกลับไปตั้งแต่คุมทีมชาติไทยนัดแรก1มกราคม67เนี่ยเจอกับญี่ปุ่นรวมถึงในเอเชียนคัพที่ผ่านมาทุกนัดก็มีความท้าทายตลอดนะครับหลังจากจบเอเชียนคัพทุกคนก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ในสโมสรกลับมารวมตัวกันก็มีเวลาฝึกซ้อมไม่มากส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นก็มาจากชุดเอเชียนคัพทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เน้นย้ำกับทุกคนจะต้องมีสมาธิเล่นตามวิธีการแต่สิ่งที่เป็นกังวลสำหรับเกมนี้ครับก็คือเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าที่ไทยเนี่ยร้อนแต่ที่เกาหลีใต้เนี่ยหนาวมากก็ไก่ล้านตัวเมื่อดูจากการฝึกซ้อมแล้วนักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีแล้วก็พร้อมกับการลงเล่นในเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่ว่าจะเจอกับใครในสภาวะแบบไหนก็เป็นเกมที่ยากทั้งนั้นแต่สุดท้ายครับก็คงจะต้องเน้นที่การตั้งรับแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำประตูให้ได้อยากจะมีแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้แต่ก็ต้องเน้นเกมรับผิดพลาดให้น้อยที่สุดจากเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยอิชิอิได้มีโอกาสศึกษาวิธีการเล่นของเกาหลีใต้ซึ่งก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนถึงจะมีการเปลี่ยนโค้ชแต่ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักก็คงต้องเน้นตามที่ตัวเองทำได้และทำให้ดีนั่นเองคืออย่างที่อิชิอิพูดก็ถูกนะครับคือแน่นอนเปลี่ยนโค้ชวิธีการเล่นมันเปลี่ยนแล้วแน่นอนครับพอเปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องของการที่ก็ต้องรอดูการจับทางแต่ผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีสเกาต์ทีมชาติไทยอาจจะไปสเกาต์เกาหลีใต้ในยุคของคลินส์มันมาแล้วแหละค่ะแล้วก็เราจะเห็นรายละเอียดอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมว่าตอนซ้อมเนี่ยทีมชาติไทยไม่มีเบอร์เสื้อติดเอาไว้ใช่ไหมคะพี่ข้าวเท่าที่ดูคือไม่มีเบอร์เสื้อก็เป็นส่วนนึงก็คือป้องกันการสเกาต์นั่นเองแต่เอาจริงๆผมว่าถ้าเขาจะสกาวเขาก็เขาก็จำลักษณะได้อยู่ดีแหละแต่ด้วยความที่อิชิเองด้วยความที่เป็นโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นย้ำในเรื่องของการที่ให้นักเตะได้มีโอกาสแบบอาจจะคุยกับสื่อแบบพอประมาณค่ะไม่ใช่ว่าไม่ให้สัมภาษณ์เลยแต่ว่าบอกได้เท่าที่มันควรจะบอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเบอร์เสื้อเรื่องของอะไรก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเรื่องของระเบียบวินัยแน่นอนอิชิเองก็เป็นโค้ชที่มีระเบียบวินัยอยู่แล้วแล้วก็เป็นโค้ชที่มีความแม่นยำอันนี้ผมไปคุยกับน้องหนุ่ยมานะน้องหนุ่ยสุวิชาที่ได้มีโอกาสตามทีมอ่ะเขาเล่าให้ผมฟังอย่างนึงถึงความละเอียดของอิชิอิขออนุญาตถ่ายทอดนะครับก็คือในเกมเจอคีร์กีสถานนะครับในเกมนั้นน่ะอิชิอิได้มีโอกาสสเกาต์ฟอร์มกองหลังคีร์กีสถาน4คนแล้วอิชิอิบอกกับนักเตะว่ากองหลังคีร์กีสถานถนัดเท้าขวาหมดเลยเอาเป็นว่าไปศึกษาแม้กระทั่งรู้ว่าถนัดเท้าขวาหมดเลยเพราะฉะนั้นเจาะทางไหนเจาะทางซ้ายสิละเอียดทางซ้ายเจาะทางซ้ายเพราะว่าเขาถนัดขวาเวลาเขาเจอเท้าซ้ายเขาไม่ถนัดอะไรแบบนั้นค่ะถึงแม้ว่าคือจะเป็นทีมระดับโลกอันดับสูงกว่าเราเก่งกาจขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วคือเราต้องมีวิธีเรื่องของการรับมือนี่คือการลงรายละเอียดของอิชิอิจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยคือต้องบอกว่าไลน์อัพวันนี้สื่อค่อนข้างเสียงแตกอะพี่ข้าว คือ
ทุกคนพูดเป็นลักษณะเดียวกันว่ามาจนถึงนาทีนี้อาจจะยังเดา11คนแรกแบบไม่ครบทุกตำแหน่งเอางี้ครับไม่ต้องเดาค่ะจบเลยจบเลยไม่ต้องเดาครับเดี๋ยวรอ11ตัวจริงออกมาเพราะว่านาซาอุก็ชุดนึงใช่ไหมในเกมตอนเอเชียนคัพเนี่ยคือเปลี่ยนแทบทุกชุดเลยอะคืออย่างน้อยบอกว่าไม่มีใครทายถูก 100% นะแต่จริงๆมันจะมีความต่างกับทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพกับคัพบอลโลกอยู่นะครับคือเอเชียนคัพเนี่ยมันเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่มันต้องรักษาสภาพร่างกายให้เตะ3นัดให้โอเคเพราะมันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ใช่แต่อย่างของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยคือระยะเวลาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพลาดไปแล้วในพีเรียดแรกก็คือพลาดเกมกับจีนไปมันก็เลยทำให้เรามาเจอกับงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกมวันที่21หรือวันที่26เนี่ยมันเป็นเกมที่มันเหมือนบีบบังคับว่าเราควรจะมีแต้มเลยค่ะคือถ้าสมมติณวันนั้นเราอาจจะเสมอจีนหรือเราอาจจะชนะจีนได้เนี่ยวันนี้ในเกมเจอเกาหลีใต้ความกดดันมันจะน้อยลงค่ะแต่ว่าวันนี้พอสถานการณ์มันออกมาแบบนี้เนี่ยรูปแบบการเล่นวิธีการจัดตัวมันก็จะมีความต่างคือถ้าจะมองถึงเรื่องของบอลแบบเนี้ยอย่างผมเทียบกับการจัดตัวของอิชิอิในวันที่ชนะในวันที่แพ้อุซเบกิสถานนะคือวันนั้นอิชิอิจัดตัวเหมือนกะรอดู120นาทีอ่ะแต่อย่างในวันพรุ่งนี้เขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดตัวแบบนั้นไงค่ะเขาจำเป็นเพียงแค่ว่า90นาทีคุณเอาผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปอาจจะเสมอยัน 0-0 แล้วกลับออกมาหรือหวังถึงชนะแล้วกลับออกมาค่ะผมว่ามันก็จะอยู่ใน11ตัวผู้เล่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเดาตอนแรกบอกจะไม่เดาแต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าอิชิอิคงใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดแต่เริ่มแรกค่ะคงจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์หรือว่าคิดเยอะเหมือนกับในรอบ16ทีมสุดท้ายละกันเท่าที่ผมเดานะค่ะนะคะก็จะเป็นชุดที่มั่นใจที่สุดสำหรับมาซาทาดะอิชิอินะคะคุณผู้ชมเอาทีนี้นักเตะอย่างสุภชัยใจเด็ดที่ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยสุภชัยใจเด็ดก็บอกว่ารู้ว่ามีนักเตะที่ดีหลายคนสำหรับนักเตะของเกาหลีใต้นะครับเป็นลีกที่สุดยอดอยู่แล้วในการที่ได้ไปเล่นยุโรปหลายๆคนก็ผ่านประสบการณ์ในเวทีต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับการทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็หวังจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นอย่างดีที่สุดในครั้งนี้เราก็จะเห็นว่ามีอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินนะครับแล้วก็มีเตตุกเอียพงผิวอ่อนเดินทางไปด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิติของวงการฟุตบอลไทยเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ไปดูฟอร์มด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอย่างมีอภงผิวอ่อนเองก็คุ้นเคยอยู่แล้วในการที่เคยไปเล่นกับเกาหลีใต้แต่เพียงแต่ว่ามีอภงเองก็คุณพี่ตุ๊กมีอภงเนี่ยก็อาจจะพยายามหาช่องในการสเกาต์ให้กับนักเตะในตำแหน่งกองหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะมีความใกล้ชิดกับสุภชัยเป็นพิเศษหรือว่านักเตะที่อยู่ในตำแหน่งกองหน้าเป็นพิเศษแบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวถามสุภชัยถึงทีมมินแจเพราะว่าสุภชัยเนี่ยจะต้องดวลกับทางคิมมินแจโดยตรงสุภชัยก็บอกว่าเรารู้ศักยภาพการเล่นของนักเตะเกาหลีใต้ดีนะครับและเป็นเรื่องดีที่จะได้เล่นกับนักเตะระดับโลกแบบนี้จะได้เรียนรู้หาทางรับมือสุดท้ายต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในโค้ชเชื่อมั่นในวิธีการต่อสู้แล้วก็แน่นอนครับวิธีการต่างๆก็ต้องเชื่อมั่นด้วยเช่นเดียวกันสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยก็จะเจอกับเกาหลีใต้พรุ่งนี้วันที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังกลับบ้านกันเลยสำหรับคนไทยเรานะครับส่วนของเกาหลีใต้เขาก็จะเป็นเวลา2ทุ่มนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้ากลัวรถติดหรืออะไรก็เลือก2ทางกลับไปเลยตั้งแต่4โมงลาเจ้านายแบบเฮ้ยวันนี้ผมขอขับเร็วหน่อยหรืออีกทางนึงก็คือก็รวมแก๊งกันที่ออฟฟิศเลยอ๋อแล้วก็ดูที่ออฟฟิศเลยพี่เข้าเลือกช่องทางทางเลือกต้องเลือกช่อง2เพราะว่าเดี๋ยวผมมีไลฟ์กับทางต้นสังกัดโอเคเดี๋ยวได้ดูติดตามกันต่อเลยแต่ที่แน่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่สปอร์ตเจของเรามีการถ่ายทอดสดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงเวลา 18:00 นเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นลุยสนามข่าวเย็นพรุ่งนี้นะคะอยู่กับน้องปามกุลยาแล้วก็พี่นานมนุชานะคะในช่วงเวลา 16:30 นาทีรายการเราก็จะเข้าเร็วหน่อยนี่ไงเหมือนเราหลีกทางให้ทีมชาติไทยเลยนะจะเจอกันเร็วหน่อยแล้วก็พอหลังจากจบลุยสนามข่าวเย็นเนี่ยเราเปิด2จอก็คือเชียร์ทีมชาติไทยเอาฟีลลิ่ง
นะครับแล้วก็ดูพิธีเปิดราชบุรีเกมเพราะว่าก็จะเป็นพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่เขาว่ากันว่าก็น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเหมือนกันถูกต้องค่ะแล้วก็น้องๆกีฬาเยาวชนแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นถึงศักยภาพน้องๆนะคะอาจจะได้เห็นคร่าวๆด้วยว่าใครผลงานดีต่อยอดไปเพราะว่าน้องๆนักกีฬาเยาวชนบางคนนี่คือเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติกันแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ